มนุษย์เราตื้อคำนาดเกิดมาน่ามีหน้าที่เหล่านี้คุณความดีเมื่อจางวันตาจะมีทุนายไปนะพระพุทธองค์เราต้องต้อนเราควรสังวรใจเราต้องดีนอกดีหน่อยนี่ดีด้วยใจมีหลักตังพอเรื่องเดือนเป็นเพื่อนต้องวันสังวรใจองค์นอตายได้จริงปีหน้าจนนิ่มนะส่วงทราบจึงรู้มดตึงรดแปรตำให้น้อมน้ำสู้บาราใจเอ้อเพื่อประชาชนองค์ใจหน้าที่ของจันแรมจบสิ้นแล้วค่ะองชายมีความรู้เสมอเหมือนกับครูแล้วนับแต่วันพรุ่งนี้องชายก็ไปศึกษากับท่านอาจารย์นะจ๊ะเป็นธรรมะขั้นสูงที่จันแรมก็กำลังศึกษาอยู่ครูจันแรมครับ6เดือนที่ผมได้วิชาความรู้ก็เพราะความเมตตาความเอาอกเอาใจใส่ของครูไม่หรอกค่ะเพราะสติปัญญาขององชายฉลาดสอนอะไรรู้หมดทุกอย่างเลยนี่เราจะต้องจากครูจันแรมไปแล้วแต่จิตใจของเรานี้กำลังรักเขาถ้าได้ครูจันแรมไปเป็นคู่ชีวิตเสด็จพ่อเสด็จแม่ต้องปลื้มพระทัยเหมือนได้ธรรมะเป็นตัวเป็นตนประชาชนจะได้ความรู้แต่เราจะบอกครูจันแรมว่าเรารักครูนี่มันพูดไม่ออกคำนี้มันไม่อยู่ในฐานะที่เราจะพูดได้เมื่อจากไปศิษย์คนใหม่มาแน่นอนอาจจะมีคนอื่นมาแย่งชิงได้ครูครับค่ะผมคิดว่าผมอยากจะเรียนต่อจากครูอีกก็ฉันบอกว่าฉันหมดจะสอนแล้วนะครูไม่มีปัญญาจะสอนแล้วองค์ชายรู้ก็เหมือนที่จันแรมรู้เหมือนกันแล้วนั้นครูครับผมขออนุญาตนั่งคุยกับครูสักคืนคืนนี้ถือว่าเป็นคืนที่เราจะต้องจากกันไม่ได้นะก็อาจารย์เคยบอกแล้วใช่ไหมเราสอนกันจะพูดกลางวันกลางคืนเนี่ยความมืดนี่มันทำให้ปากโลกนิมทาเกิดโลกวัชชะเขาหาว่าฉันกับเธอนี่มีอะไรกันน่าเกลียดก็เราไม่ได้มีอะไรเพียงแต่คุยกันนี่จ้ะความมืดนี่มันทำให้คนสงสัยแต่พี่ทองจะต้องมาอยู่เวรอยู่ยามทุกคืนคุณก็รู้นี่องค์ชายนะวันไหนว่างค่อยคุยกันจ้ะมืดแล้วฉันต้องกลับกุฏิเดี๋ยวต้องไปเตรียมไหว้พระสวดมนต์องชายก็กลับสู่ที่พักเถอะนะขอให้โชคดีก็แล้วกันให้คิดจะว่าครูน่ะมีความห่วงใยสิทธิ์ฉันลาก่อนนะจ๊ะโถเอ้ยทำไมถึงไม่เข้าใจเลยดวงตาที่เราบอกว่าเรามีความผูกพันครูไม่อ่านให้มันลึกไปฉันจะบอกได้ยังไงว่าฉันรักเธอรักเธอเนี่ยฉันพูดไม่ได้ฉันไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดอย่างนั้นจันแรมนี่ดูดิขึ้นกุฏิจริงๆอ่ะโถเอ้ยไม่รับกุฏิแล้วจ้ะรักนี่กูโรนี่กูไม่แล้งนี่กูแยกยากเลยกูไอ้หนังแล้วไอ้หวานแล้วกูจันแรมจ้ะวันไหนที่ฉันจะได้บอกเธอว่าฉันรักเธอนี่ไม่รู้เขาดิแต่ฉันเปลี่ยนตัวเป็นตัวหิ่งห้อยได้นี่ฉันจะบินเข้าไปในหน้าต่างของเธอติดมุงได้ตายอยู่วันนี้ฉันจะบอกกับใครอ่ะบอกไว้กับเสากุฏินี้ดีไหมเผื่อมีนางไม้จะได้ไปเข้าฝันว่าลอยสักลมรักครูจันแรมเสาจ๋าแรงกับเช้าแล้วจ้าวันไหนเสาว่างนะจ้าเช้าไม่ว่างแรมแบกรถดอกจานนี่ความรักคุณจริงเราแต่แรกรักเศร้าโยกขุนชวนยางกันว่าจะบอกกับก้อยเพี้ยนบอกว่าเตะตอนยางตัดยางก็ถึงโดกตกเครียดแปดรอยเลือด
ปีแก้วรักไม่จันไหนตึ้งเจอแปดร้อยแล้วสาวจ้าถ้าสาวว่างนะนางไม้ที่สิงสถิตอยู่นี้เข้าฝันจันแรมเถอะว่าฉันรักจันแรมรักด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ฉันลาก่อนนะค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สาธุจะประพุ่งไปบอกด้วยเถอะถึงยังไงก็พี่แก้วครับพี่มานานแล้วเหรอมาพร้อมเช้าวันแล้วอ้าวพี่แก้วรู้หมดแล้วเหรอองค์ใจลอยครับก็ไอ้องค์ใจตรงในก้าวแปดใจเติร์ดนะนี่กล่าวกับม่อมมันเรียกผมว่าน้องลอยสัตว์เถอะเนี่ยความกรุณาของพระองค์นี่ไม่พิษนะเจ๋ป้อมปาประโยชน์กุศลในเปลวกับผมความรักนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกคนนะน้องนี่น้องรักครูจันแรมผมสาบานได้เลยไม่ต้องสาบานผมรู้นานรู้ยังไงองค์ใจนอนรับแล้วละเมอกอดป้อมเหมือนนั้นว่าน้องจันแรมน้องจันแรมจูบป้อมมั่วเหมือมันจริงเหรอครับครับโถ่แล้วทำไมพี่แก้วไม่ปลูกป้อมกระชอบล่ะโถ่เอ้ยทำยังไงดีครับผมอยากให้ครูจันแรมรู้ว่าผมรักเขาอะรักจริงครับผมสาบานปฏิญาณตนต่อหน้าองค์พระติมาผมจะนำจันแรมไปเป็นองค์ราชินีในนครถ้าพนันจีบครับผมไม่กล้าจีบผมจีบมาเองฮะพี่แก้วพี่แก้วช่วยผมได้เหรอพี่แก้วอย่าเจ้าเลยจีบยังไงเนี่ยไปบอกไปไม่ได้พี่ทองอยู่เวรอยู่ยามทุกคืนน่ะน้องมีทางรับ30บาทมามีคอยผมทำไมผมปลดวัดเตียนให้ต้องนี่อะไรอ่ะให้ต้องเล่าก้าวขึงกวดเดี๋ยวเมานอนนี่น่าเกลียดมั้งจีบงี้เหมือนเปล่าเลยครับพี่ทองกับจันแรมก็เป็นแฟนกันจริงอ่ะพี่ทองคุยกับผมว่าจะแต่งงานเดือนหน้าแค่ไหนต้องเพ่ใครๆก็ไอ้ปอบเป็นงิ้งขนาดวัดโบจารุนีชีเรียมลูกซ่อนแค่ไหนต้องดาราเหรอครับเขารักกันตอนไหนมันจีบวันไหนโทรทัศน์วันนั้นจารุนีมาลงเปล่งในโทรทัศน์ไม่ค่อยต้องกอดแต่จูบรวมมือควายชอดดูดไปเปิดหม้อพี่ทองเนี่ยจุกเรื่องแหละอ่ะ30บาทพี่แก้วช่วยผมกับน้องรอเนี่ยครับไอ้หน้าเถียพ่อไม่ต้องผมจะประคุณขอให้ได้เถอะเราบ่ตึงเวลาก็ต้องอยู่เวรอยู่ยามตามเวลาผมไม่แน่ใจความรักไม่แน่แต่ชนิดเป็ดแน่ตึงโลกําปลื้มความรักรกได้จิตกว่าคำก็เร็วหนุ่มจนแน่มันยอมจะขึ้นอยู่บนกุฏิความเลที่ผู้ยิ่งชวนมากลางคืนมันก็จะต้องผูกถึงคนที่รักแน่องค์นอดมาติดตะครูเจ้านี่ละครูมันตะครูละครูติดแล้วไม่ได้โทษน้องติดตะครูปอก็ไปตะครูมึงละครูมันตะครูติดนอดเฮ้ยแหมมันเนี่ยล้นถูกตาไม่ได้ดูอ่ะพี่เดียกะอย่าไปนอนตีเดียกจังใดน้องนอนไม่ว่าหลับอ่ะนอนไม่หลับเป็นยังไงก็ไม่รู้เป็นยังไงบ่สบายบ่สบายดีอ่ะแต่พอหลับตาแล้วมันเห็นหน้าใครก็ไม่รู้มันลอยอยู่ในดวงตาล่ะคิดถึงคิดถึงโอ๊ยจุดเมมเคยเอาโจเบียนมาตั้งนี้นี่ดำแต่งบงด้วยว่าน้องจันแรมครับอ๋อพี่ทองมาอยู่เวรยามอีกแล้วเหรอครับผมรับหน้าที่อาจารย์นะครับการกำลังขึ้นเพื่อคนอื่นจะมาละลับละลวงน้องไม่ต้องก็ได้ค่ะไม่มีใครที่ไหนไม่ได้กับหน้าทีกับหน้าทีกับน้องยังนอนไม่รับกับที่ที่9นาฬิกา68นาทีอันนี้ครับครับนะครับจะนอนไม่หลับค่ะพี่จะครอบไม่นอนนอนไม่นอนลำบากใจพี่ทองแล้วมั้งไม่เป็นไรครับเบอร์เทอร์ครับเบอร์เทอร์ครับฮะนอนกว้างเลยนะนอนกว้างเลยรับตาไปเถอะโอ้ว่าน้องจันแรมดาวกระสุนจะหยิบเอาดาวกระเสาเอามาร้อยมาใดไปจันแรมเอาไหมเอาไหมน้องจันจันกาพี่ทำเสียงดีกระตือรือใครมาแย่งแฟนเราโป้งเดียวก็วิ่งไม่ทันถ้าใครมาแย่งน้องจันไม
ไม่ซ้ำกันเจอก่อนสักวันโอ้อาจารย์เอ๋ยจันหนาวไม่นั่งฟังเพลงของชายหนาวคันหมอนข้างอยู่ใกล้ๆกอดหมอนข้างเอาไว้สักวันจะมีพี่ชายนอนใกล้นางแทนหมอนข้างจันก้าจะหลับแล้วแลกันมาหน้าไอ้น้องเบาถ้าเคยเข้ามาโยตรงนี้ไม่ต้องรอพ่อมาไปตัดตีข่าวเม็ดนี้ข่าวพุ่งทุ่งให้ไปกว่าดอกมะยงไม่ว่ากำลังจะบานเสียงไก่มันคันคาพี่จ๋าน้องต้องแต่งงานตาหวานจันแรงโอ้ตาหวานจันแรงโอ้ตาหวานจันแรงโอ้ตาหวานจันหยุดแม่มุ่งดีกว่าใครแล้วมึงมาใส่อาจารย์บอกแล้วว่าในที่นี้ใครกล้าไม่ได้ในพื้นข้างกลางกลางคืนใครจะมาข้าไม่ได้นอกจากพูดรูปพระบรุษจะมาอยู่ในเขตพื้นกำนันจันเร็มไม่ได้ทำไมฮะพูดไปดิเพื่อนคือเพื่อนเวลาคือเวลานาทีคือนาทีนะ What is this ที่ดีเด็กนี่ What is this ถ้ากูกราบแกต้องหายใจควรปีพิมแกให้มากวดจังเหล่าก้องใช้ว่าเราอีน่าวอีเย็นแล้วกูหมึกไม่หมดกระได้ควรมาคงใจเพื่อนครับเดียวได้ไอ้นั้นมันได้เลยฮะมาดูแลวันนั้นนิดนิดหน่อยหน่อยได้แต่กูไม่ไกลกินในวันนี้หยุดแล้วหยุดกินหยุดเซอร์อ่ะเล็กเล็กหน่อยหน่อยก็ปิ๊มปิ๊มนี่แม่เนี่ยเล่าเรื่องที่ควาดนี่หน้าตายต้องใช้ยาวับไปเกินพวดกูได้กันเต็มได้กันถ้าไม่มาก้มรูรากลอยเกร็งจับดีตายไม่มุ่งจะกินเท่าใดลาวอือรูรากลอยเกร็งจะกินไปไหนไม่มุ่งเลยนี่กวดหนึ่งเต็มๆกูไม่มีรถสักเลยโอ้แม่มลอยลาแล้วกูลอยลาแล้วกันไม่มึนเลยไม่เลยไม่รถสักเลยว่าแม่จะจี้ยุ่งกูนี่เลยไม่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 เบื่อไม่เบื่อลายนวลลงแล้วก็ดีก็รอดีก็ใหญ่กูดูแลกันดูแม่ปอตุ่มอะไรกูอยู่ในปุ่มอ๋อฝันนี้หลับรองไม่นำมองไปแล้วต้องเก็บหมดเดี๋ยวตายว่ากูบอกจะไม่ได้ก็เบี้ยใหญ่ทิพย์อ๋อแดงขอร้องอย่างไม่ได้ก็เบี้ยใหญ่ทิพย์ดีจริงกันตาโดราครอยนี่ไงถ้าปัจจุบันนี้นะเนี่ยนอนกว้างแดกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมานอนดิแม่แก่ตายเหลือก็ยังไม่รู้ยิ้มกี้เมื่อเจ็ดทำไรอย่างยางเช่นหมัดก็จะจองเอาไว้ทำซาบองมันเข้าเล่าเลยน้องลอยรักครับน้องลอยครับผมพี่แก้มันดึกมากแล้วไปนอนดีกว่าเอาเดี๋ยวจะมาจะพุ่งจอดวัดเจียนอะไรไอ้ต้องมาจ้ะพี่มานะมันน่าเกลียดนะครับพี่มันดึกดื่นแล้วเดี๋ยวน้องจันแรมเขาด่าเขาว่าแล้วมันน่าเกลียดอ่ะพี่น่าเกลียดหรือจีบยิ่งมันไม่ดูมันว่าดุงกับเขาจีบกันแต่เขานอนแล้วนอนเรียกผมไม่กล้าเรียกเป็นลูกศิษย์เนี่ยถ้าครูตำหนิตีเตียนจะคำเนี่ยมันจะเสียชื่อป่ะไม่รับตีนี่คุยกับใครต้องเดียวแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงน้องร้องเพลงได้เป็นบ้างไหมโอ้ผมไม่เคยร้องเพลงในชีวิตชีวิตผมมีเวลาไหนจะร้องเพลงจะต้องศึกษาหาความรู้ไปปกครองประเทศชาติครับวันนี้ถ้าเราลองทำเสียงดังๆไปเลยถ้าผู้ยิ่งมันรับกับมันต้องเสียงออกมาเองอันนี้การจีบยิ่งนี่เราต้องสังเกตสังเกตยังไงคือน้องหวายตามผมนะผมเปลี่ยนกันร้องเพลงพี่แก้วนี่เหรอครับโอ้ร้องเปลี่ยนประกวดเด็กปีไม่กันตัวไอ้ตื้อไม่มอสโอ้โหเขารางวัลเหรอครับเขาจัดรอไปที่เลยพอขึ้นมาร้องเพลงมาน้ำตาลก้นก้าวหัวก็ดังหัวกอกแค่จะหัวจับตัวยังไม่ทัน
พี่แก้วเสียงดีครับโอ้แล้วโอ้ดังหิววันนั้นไปร้องเพลงวันกับนั้นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ต้มเฉยให้8ถ้วยถ้วยรางวัลถ้วยก๋วยเตี๋ยวคนละแบเช้าอ่ะผมร้องไม่เป็นพี่แก้วนำก็แล้วกันลองดูนะถ้าโดนด่าทนนะโอ้เพลงไรเลยเพลงจันแรมนะเกลือนองจันแรมต้องลองจันผมเสียงดีไม่พื้อครับเชิญครับผมว่าตามพี่แก้วแล้วแหละจันเอ้ยจันเจ้าจริงแล้วเหรอเขียนแล้วแล้วหมดแล้ว ผมเสียงไม่ดีไม่พื้อผมเสียงดีแล้วคนทำไมครับ จันเอ้ยจันเจ้าจันเอ้ยจันเจ้าออกกลางดำกายอ้ามว่าตัวใหญ่แล้วนี่คนไม่โบเอาว่าต่อไปดิพี่ข้อข้าวข้อแข็งพี่ข้อข้าวข้อแข็งพี่ข้อแหวนทองแดงพี่ก็แว้นทองแดงห้องลูกในกล้ามขึ้นไหวเดี๋ยวปลาลูกว่าอะไรเนี่ยงงเจี้ยงดีแก่ตายหวาไปทำไม่รู้ฝันนั้นเนี่ยได้เหรอเออนึกได้หวานจังหวาไปปืนมันจะโรงฝ่ายวัดโรงกินเนี่ยเราอ่ะตกลงพี่ก็แว้นทองแดงสวมมือไอ้น้องกาจันเอ้ยจันจ้าอากาศมันหนาวพี่นั่งเฝ้าคอยงานจันเอ้ยจันเป็นหน้ากันทุกเวลาน้องจันน้องมานี่นะไม่เวทนาเลยน้องจันจันเอ้ยจันเจ้าหัวใจพี่เฝ้าเฝ้าคิดถึงอยู่ทุกวันมา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 แค่หน้าสักหน่อยน้องจันหัวใจของพี่ไว้หวังรักน้องจันอย่างแรงมาแต่น้าจันจ้าจะปล่อยให้น้ำอย่าให้เฝ้าแห้งแล้งไม่เห็นหน้าน้องพี่มนพี่มองอย่างแรงหัวใจรักจันแก้มแดงรักเจ้าอย่างแรงจะรักเจ้าทำแรงนา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 ว้าวาว้าวาว้าวาตักแค่อะไรพี่แก้วทำให้มันตื่นเสียงใครอ่ะพี่เดียกตื่นแล้วกลับกลับกลับตื่นแล้วเดี๋ยวตัดสงสัยบักท้องมันเปิดโตรายุแหมมโตรายุใครนอนด้วยนกจันแรมอ่ะเดียกไอ้ห่าพี่เรียกเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอไปนอนห้องเดียวยังไงอ่ะเดี๋ยวมันจำมันโรมันโพมี่ไอ้เรียกนะจำโรเลยเรียกกะเป็นขั้นใดน้องนอนไม่หลับค่ะมันร้อนเหลือเกินลงไปนอนลงไปนั่งตากลมมันข้างล่างดีกว่าลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วครับแล้วก็เห็นเราเดียวตักกูจะลงมาข้างล่างเดี๋ยวพอลงปุ๊บน้องก้าวไปยืนข้างเลยพอลงปุ๊บกอดปั๊บปิกนิกอัตโนมัติจะบ้าไปกอดก็ได้ไงโอ้ยรักยิ่งไม่กอดจำเรือเขาด่าตนแหละแมวเม้นว่าไงได้ปีนเมียเผื่อนก็พวดลายมั้งนี่คุณว่าผมเป็นแมวหรือมันจ่ายนะดึกดาวกลางลมลมหน้าตาจันทร์เราเราลงจากท้องสู่ลาใจน้องจันนอนไม่หลับเลยมาคุณคิดเมื่อมีชีวิตอยู่ในดวงใจแต่มีกล้าบอกใครใหญ่หามันนอนฟ้า
เราจะก้องลงลำไส้ในเวลานั้นเราจะจวนเรียกแจ้งได้ลงมาโอ้ยมันห่อหลายผมไม่กล้าดิแกผมไม่กล้าไม่ต้องปวดเปียกตัวดิผมไม่กล้าจริงจริงเอาเลยน้องจันจันจ๋าพี่รักเธอที่สุดหวายในชีวิตนี้ไม่มีเธอเป็นคู่ที่จะอยู่ไม่ได้อีกแล้วจันจ๋าโอ้ยขอให้พี่ได้หอมแก้มเป็นสักขีพยานรักนะไหวไหวที่หายจันแง้มจันแง้มคิดหายแล้วบ่ฮู้ผู้ใดจันแง้มอะไรเอ๊ะโวยวายหลวงพ่อจะจำวัดอะไรอ่ะไหวตายแล้วนั่นมาเนี่ยบรรลุผู้ใดมันมากอดคอยหอมแก่มคอยขี้มูกรุดมดทำไมแพ้ทองแพ้ทองอะไรมันกอดคอยจูบคอยใครอ่ะเบิ่งบ่เห็นมันมืดแล้วพี่ทองอยู่ที่ไหนมันมาจากไหนเบิ่งบ่ชัดมันกอดคอยมันบอกเพราะฝากว่ามักแต่มันเอ่ยชื่อว่าจันแล้มจันแล้มเอ่ยชื่อฉันแต่กอดพี่เดียแม่งแล้วแล้วพี่ทองอยู่เวรยามได้ไงไปบอกพี่ทองดิสงสัยไปเบิ่งน้ำฉายใช่แล้วปักทองห้วยชิบหายผู้ใดมันเอายางเส้นมัดเคยบางท่องมันเหนียนว้ายบางท่องมากพอได้ติดราชการยางเส้นใช่แล้วแล้วมันมาจากทางไหนมันออกมาจากทางนั้นโอ้พี่เดียนั่นยังไงยังอยู่ใต้ถุนกุฏิคิดว่าใครที่ไหนรอยสักใช่ไหมนั้นองค์ชัยรอยสักใช่ไหมรอยสักคุณใช่ไหมทำอะไรเมื่อกี้เอาขี้มูกมาขึ้นเนอะพี่แก้วเพื่อผิดตัวผิดตัวเพื่อผมไม่กอดเอาพี่เลี้ยงจูบขี้มูกเลิกหมดฮะได้เลยหมูไอ้ปีนั้นดักหนอกกลมกันตายอยู่ออกวันนี้นะองค์ชายลอยสักคุณทำอะไรเกี้ยพี่แก้วเขาเรียนเราแล้วหนังไม่ช่วยแต่มันไม่รู้ลงพายุในโอ้งเหม็นอะไรเนี่ยตอดพ้นองค์ชายคุณกล้าทำในสิ่งที่ผิดลงไปแล้วคุณไม่กล้ารับความผิดนี้แหละองค์ชายของพระมหานครไอ้สาลีฮะคุณมาเพื่อทำลายผู้หญิงที่คุณจะมาศึกษาธรรมะกันแน่ฉันเห็นแล้วว่าคุณอยู่ในสุนกุฏิพรุ่งนี้ฉันจะฟ้องอาจารย์นะออกวังวาจาเหล่านี้เมื่อครูว่าขี้มูกมาขึ้นนะแหม่มกี้ปองเรียงกูขอยเที่ย
แม่จังหู้แล้วข้าจึงจะสิ่งที่คุณทำอย่างนี้พรหมจรรย์ของลูกผู้หญิงมันเป็นสิ่งที่สูงสุดครูครับครูฟังผมก่อนไม่ต้องมาเรียกฉันว่าครูอีกแล้วฉันไม่มีอำนาจฉันไม่มีสิทธิที่จะต่อว่าคุณได้แต่คุณไม่คิดละอายแก่ใจบ้างเหรอที่คุณทำไปเนี่ยผมผิดกับครูแต่ผมทำไปโดยไม่เจตนาใช่สิฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่มีค่าไม่ใช่ครับครูมีค่าเกินที่กว่าผมจะได้พูดคำนี้แต่ที่ผมทำไปลงครั้งนี้เพราะผมถูกยุยงส่งเสริมใครยุยงคุณน่ะพี่แก้วครับช่วยนะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่ถุงปุ๋ยเดินต้อลองลุยๆจะไปข้างในเดชไปภูเขาทองตอนนี้จะไปกับใครรถมันไม่มีจะขวนหนุนเดินคนเดียวกลัวผีทำไงว่าใจปั่นป่วนอยู่วัดบ้านชวนเหมือนเดิมทำไมไม่ไปเลยพี่แก้วเก็บไปง่ายเหมือนตายพี่แก้วยุยงส่งเสริมคุณชัยกับครูน่าขำที่สุดนะนี่ถ้าคุณมีการต่อสารสารก็จะพิจารณายังไงองค์ชายธรรมะที่คุณมาเรียนนี้ล้มเหลวหมดอาจารย์สอนเลยใช่ไหมโลกนี้เราพ่ายแพ้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราชนะใจตัวเองได้ถือว่าเราชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจำได้ครับเราชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแต่ถ้าพ่ายแพ้ต่อใจตนเองถือว่าพ่ายแพ้ทุกอย่างในโลกคุณจะไปปกครองประเทศได้ยังไงสอนประชาชนได้ยังไงคุณยังทำผิดสิ่งที่คุณควรกราบสักการะแต่คุณกลับมาทำลายผมชั่วกับครูผมชั่วผมรู้นี่แหละกิเลสตัณหามันเข้ามาครอบงำจิตใจผมบอกแล้วพี่แก้วเห็นไหมสิ่งที่มันได้รับมันไม่คุ้มค่าแต่ครูครับผมจะเป็นลูกผู้ชายพิสูจน์ถึงความที่ผมเป็นโอรสกษัตริย์ผมทำผิดผมจะไม่ป้ายความผิดผมทำไปเพราะผมรักครูรักเขาเคารพสิใช่ครับควรเคารพแต่ผมทำผิดผมจะลงโทษตัวเองผมจะผูกคอตายลงโทษให้ครูได้มองเห็นว่านี้แหละคือความผิดผมสมควรตายครับครูดีสมน้ำหน้าข้าล่าหัวจอกพี่แก้วฉันจะเรียกพี่แก้วว่าพ่อก็ได้แต่ฉันผิดหวังในตัวพี่แก้วเป็นที่สุดในชีวิตฉันเติบโตขึ้นมาจากน้ำมือของพี่แก้วฉันเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ฉันมาอยู่ในวัดทุ่งทรายตั้งแต่อายุฉันเพียง2ขวบอาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อฉันโตขึ้นมาตอน9ขวบ10ขวบฉันป่วยไข้อยู่เรื่อยอ้อมแขนพี่แก้วนะอุ้มน้องพี่แก้วนะเคยล้างขี้สีอุจจาระให้กับน้องนี่ถือว่าเหมือนพ่อฉันคนฉันกราบพี่แก้วฉันเรียกพี่แก้วว่าพ่ออยู่ในดวงใจแต่พี่แก้วมันทำอย่างนี้พี่แก้วฆ่าฉันเองสิทำไมต้องไปเอาคนอื่นมาทำอย่างนี้ฉันผิดหวังในตัวพ่อฉันคนนี้ไม่ใช่แบบนั้นพี่แก้วคิดดูดิฉันจนคนเราจนเงินทองอย่าจนความดีสิที่ฉันจะมีคู่ชีวิตสักคนนี่ฉันคิดว่าก็เป็นใครก็ได้ที่ได้องค์ชายมาใช้ชีวิตลูกผู้หญิงฉันเป็นสิ่งไปบำบัดความใครครับฉันจะเอาความผิดหวังในตัวฉันจะเอาความชั่วไปกว่าครูฉันในอนาคตเหรอไม่ได้ไม่ได้องค์ชายรับน้องจริงกับตายมึงครูนี่มาแก้ไว้กินหน้าคนจักจอดจ้ะน้องครับพูดวันนั้นน้องปีไม่แก่ปัญญาองค์ใจกล้าบานตนต่อหน้าพระประจันในวันตรงใจที่ป้าน้องไปเป็นองค์ราชินีเป็นไปไม่ได้หรอกครับเราควรเจียมตัวว่าเรานี่คือดอกหญ้าแก้วแล้วดอกหญ้าคือดอกเก้าอกเต็มหน้าคนรอดชีวิต
ดอกเบียเม้นหรือดอกดาตั้งให้คนพวกก่อตายให้ตาได้แล้วพ่อครับแม่ครับผมช่วงเสด็จพ่อเสด็จแม่อภัยโทษนะที่ลูกจะต้องชดใช้ความชั่วนูกึนบทตอนจำปีนะเอาจากในร่อนพวกขอแล้วแค่รักน้องจริงกับแล้วแค่ตายจริงต่อเดียวก็จะแล้วก็รักก็จริงนะครับพี่แก้วอ่ะยังช่วยรอดคนนี้ไว้เลยจริงแล้วก็จริงกับจริงพี่แก้วคะนั้นไปบอกว่าดิฉันดิฉันจะปล่อยเป็นบาปเป็นกรรมมาพูดตกลงกันใหม่ก็ได้จ้ะลันตัวเฮ็ดได้เราก็ขึ้นลู่เหยียบช้ำแล้วเด็ดพ่อจ๋าเด็ดแม่จ๋าลูกไม่ได้ธรรมะไปแล้วเด็ดพ่อเด็ดแม่ต้องผิดหวังนี่ถ้าลูกกลับไปก็เท่ากับความชั่วความรักมันทำให้คนตาบอดอีโดดนุไปบอกก็สิบอกว่าจันแรมขอโทษเดี๋ยวมาคุยกันใหม่อย่าไปปีไม่ดีน้อยแม่ยังเป็นลมเลยเพชรคุณก็ขึ้นกูก็มาเรียกใจไปสิบอกจันแหลมขอโทษไปไรปีแก้วไม่รักน้องปีแก้วไม่ดีไอ้ตองไอ้โจบาทดีเด็ดพ่อจ๋าเด็ดแม่ลูกลาก่อนพี่โดดนะนุไปสิอย่าไปไม่ดีไม่ไปก็ดีให้ตายเจ้าไปทนายกันต้องต่อกันหมดเฮ้ยพี่แก้วผมไม่น้อยใจหรอกครับพี่แก้วโหดสิกรรมให้ผมด้วยผมผิดครับแล้วรีบฝังศพยายทันระหว่างยายหลวงพ่อเห็นบอกว่าผมกลับนครแล้วเดี๋ยวจ้ะออกจ้ามาโชคเราแล้วอะไรนะจันแรมรักเร็วหาจริงอย่าโดนได้ปีนั้นนะจันแรมรักผมแล้วครับเดี๋ยวทางอย่าห้องอย่าว่าก็ยังเล่นตัวทำไงดีพี่แก้วหวังแฟนไหมทำไงอ่ะทำมันลองกินยาพิษไม่มียาพิษครับนั่นไงลูกในเรียนนั่นไม่เกี่ยวกันนะอุ้ยมันฝาดควักไปกระตือนอยากกินปล่อยมันแอนคอตายอายคนผมจะกินยาพิษเนี่ยองชายยาปล่อยผมพี่แก้วคุณยาทับปล่อยปล่อยยาน้องยาต้อยปีนี่กินเข้าไปแล้วองชายทำไมพี่แก้วหมดลูกในเลี้ยนกูหมดทำไมล่ะพี่แก้วองค์ใจไม่อั้นปูก็ตายคือแกจะกลวยอายคนถ้าตีนประเตยด้วยความรักน้องครับกินหลุมอะไรนะครับจะเว้ยยาพิษแต่แล้วครับกินยาพิษก็ไปป้อมกาไปช่วยแกต่อยป้อมแกไหวแกตายต่อยองค์ใจมันเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาแต่ชาติไหนนี่ทำไมถึงคิดอย่างนั้นจันแรมนะต้องปกป้องตัวเองสิลอยออกไปคุณจะเกลียดชังอะไรจะนักหนาจินผิดแหละที่ฉันดูแลตัวเองลอยข้าออกไปสิไม่ต้องเข้าใกล้ฉันจะได้ตายลอยฟังออกไปและต่อใดนอกรอบอ่ะกูขึ้นจอกเองไอ้เราเนี่ยพอปลาข้าวจองนี่ปลวมอย่าปลักเลยฮะอะไรนะอย่าปลักเลยบอกว่าครูช้าเฉยเพื่อเกินอ๋ออย่าร้อนด้วยบนเวทีกันเลยให้มันชกกันเองไหนๆก็ม้วยต้มแล้วไม่ได้ต่อยดีมแล้วกูนี่เจ็บก็มั่งไงโอ้ยเจ็บเหลือเกินเสด็จพ่อเสด็จแม่ลูกเจ็บเหลือเกินยาพิษมันออกฤทธิ์แล้วครูจ๋าครูอยู่ที่ไหนครูอยู่นี้จ้าผมจะลาครูขอให้ครูเข้ามาไกลๆผมสักนิดหน่อยหน่อยจ้าอย่าเข้าวงในระวังเข่าอำมายแม่ไม่ได้จอกกันนะมามึงกับกูไปเลี้ยงจอกกันก่อนอย่ายุ่งมันได้ดิองชายดื่มยาพิษก็ไปมาช่างเดินกับครูผมตายเพราะความรักครูพี่เดียไปบอกหลวงพ่อบอกหายาถอนพิษองชายเสวยยาพิษอาจารย์รับไปเรียกเลยสิอาจารย์ได้เหลืองแล้วอย่าไว้ฮะวันนี้คอยชิบไปว่าอาจารย์ว่าองค์ชายน่ะเสวยยาพิษมานี่
าจารย์แหลงกายไม่บอกอาจารย์แสลงกายเดี๋ยวหลวงผมเดี๋ยวผมหลวงผมเนี้ยไม่จำผูดได้มานะหลวงผมไม่ไล่แม่ก่อนต่อผูดแหมมโตกับหลวงแก้วหน่อยนี่หลวงก็ไม่ไล่อาจารย์ดูแล้วล่ะจ๊ะมันหน่อยหน่อยหน่อยมันเอวจะมันมือเหวาไม่ว่านผมมาจากฝั่งจำว่านเองฮะเงี้ยควันเขียวมันปวดนี่อ๋ออยากคิดเข้ามาไกลๆผมหน่อยสิผมมองอะไรไม่เห็นอย่าปิดขึ้นแล้วแล้วตาลายหมดแล้วฉันอยู่นี้ครูอยู่นี้จ้ะครูจ๋าครูเข้ามาใกล้ผมสิแล้วทำไมต้องเอาแขนจับครูให้ด้วยปล่อยสิปล่อยฉันก่อนปล่อยสิปล่อยฉันสิได้จับกอดครูอยู่อย่างนี้ก็ยังชั่วแอมกอดจังเดียวแล้วเนาะให้ผมได้ตายตั้งใจปัดปลื้มมั่งครับพวกครูโยกไกลๆก็ยังชั่วครับครูและหน้าไม่รอดกวกไปตั้มแล้วงั้นให้หนูกวกหนีเว้ยอย่าให้ลงใจไม่บายอยู่ข้างนอกจะกลับปากข้าวในคุดในไร่ไปกินยากันฉันอุ้มไม่ไหวค่ะฉันอุ้มเธอก็ได้คู่นี้กรรมการบทตัดสินมันมีแต่คนดีอุ้มคนป่วยนี่คนป่วยอุ้มคนดีโอ้ยมันมีที่ซิมไข่ออกมาแล้วใช่ไหมแล้วกูกันนี่ป่านนี้อุ้มครูป้าก้าวชั่วI'm like that.